เรียกได้ว่าจากกรณีดราม่าของพิธีกรชื่อดังนะครับอย่างคุณพีเคปิยวัฒน์ที่เจ้าตัวนะครับได้ออกมาบอกว่าไม่เหลือเงินเก็บแล้วหลังจากที่ได้หย่าขาดกับอดีตภรรยานะครับอย่างคุณโยเกิร์ตณัฐชาไปจนแฟนใหม่อย่างคุณมิเรียนสุเดชานะครับก็ได้มาออกตัวแทนแล้วก็กลายเป็นที่ว่าจานอย่างหนักแถมยังกลายเป็นดราม่าใหญ่โตอีกด้วยซึ่งประเด็นดราม่าร้อนแรงดังกล่าวนี้นะครับก็ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ของคุณพีเคปิยวัฒน์นะครับจนทำให้ทางด้านของเจ้าของรายการนะครับเจ้าของสินค้าหรือว่าผู้จัดงานต่างๆนะครับต้องคิดหนักในการร่วมงานกับคุณพีเคนะครับแล้วก็ได้ปฏิเสธยกเลิกการร่วมงานไปนะครับในล่าสุดนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าคุณพีเคนั้นก็ยิ้มออกแล้วนะครับหลังจากที่ได้รับข่าวดีเตรียมหวนคืนพิธีกรเวทีประกวดนางงามดังระดับโลกอีกครั้งเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันเลยครับต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับก็มีประเด็นให้พูดถึงอย่างมากมายเลยทีเดียวสำหรับพิธีกรชื่อดังนะครับอย่างคุณพีเคปิยวัฒน์หลังจากที่ได้เจอมรสุมชีวิตอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะดราม่า กับอดีตภรรยาสาวนะครับอย่างคุณโยเกิร์ตณัฐชาโดยเจ้าตัวนะครับก็ได้ออกมายอมรับว่าตอนนี้ไม่มีเงินแล้วแถมงานที่เคยมีอย่างงานพิธีกรรายการคุยเซฟโชว์รวมถึงพิธีกรบนเวทีการประกวดนางงามชื่อดังอย่างมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นะครับก็หายวับไปกับตายด้วยและล่าสุดนี้นะครับทางด้านของพิธีกรชื่อดังแล้วก็เพื่อนร่วมสายอาชีพนะครับอย่างคุณอั๋นภูวนาถก็ได้ออกมาพูดในรายการข่าวจบคนไม่จบนะครับโดยได้ระบุว่าก่อนหน้านี้ที่จะเกิดเรื่องราวใดๆนะครับก็เคยได้มีโอกาสเปิดอกคุยกันมาบ้างแล้วกับคุณ PK ก็เคยได้ถามคุณ PK นะครับว่ามีเงินเก็บบ้างหรือเปล่ามีเงินเก็บบ้างไหมนะครับเพราะว่าเราทำงานในวงการมาเราประเมินกันได้ว่าเขาได้เงินเท่าไหร่เรารู้ราคาตลาดของรายการทีวี1รายการว่าเราควรจะได้เงินเท่าไหร่เราทำอีเวนต์ในระดับมาตรฐานที่เราจะรู้ว่า1อีเวนต์เขาได้ค่าจ้างอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งมันมองกันรู้ได้ว่าได้เงินเท่าไหร่แล้วทำไมใช้เงินแบบนี้นั่นคือในใจของผมแต่เขาไม่มีลูกเขาเอนจอยชีวิตได้เต็มที่ผมถามบ่อยมากพี่เคเก็บเงินบ้างหรือเปล่าผมเจอครอบครัวของเขาผมยังถามพี่เคมันเก็บเงินบ้างใช่ไหมแม่มันใช้เงินแบบนี้แต่เราก็แซวกันเล่นๆเพราะว่าแม่เขาก็บอกว่าพี่เคก็เก็บเงินอยู่แล้วแต่ในที่สุดก็ถึงวันนี้แปลว่าคนเราเก็บทรัพย์สินไม่ได้ต้องเก็บเงินสดด้วยมันต้องมีสภาพคล่องเพราะเขาคิดว่าเขาจะมีงานต่อส่วนประเด็นเรื่องของการประกวด Miss International Queen นางงามสาวทรานระดับโลกรอบชุดประจำชาติในวันเสาร์ที่17สิงหาคมนี้ซึ่งจ๋าอลิสาภรรยาของอันเป็นแม่งานทัวร์โลกซื้อเลขสิทธิ์มากมายคุณจ๋าปรึกษาอันว่าจะเอาใครเป็นพิธีกรดีผมก็ตอบว่า PKซึ่งเขาก็หันมามองหน้าแล้วก็บอกว่าแน่ใจเหรอเธอไม่กลัวทัวร์จะลงเหรอผมก็บอกว่าผมไม่รู้ผมคิดว่าถ้าคุณมองว่าเวทีนี้เป็นเวทีแห่งโอกาสคุณก็ต้องให้โอกาสทุกอย่างไม่ใช่แค่เรื่องเพศเพียงแค่อย่างเดียวและอย่างไรก็ตามนี้นะครับหลังจากนั้นก็ได้มีการประกาศจากกองประกวด Miss International Queen 2024นะครับว่าในการประกวดรอบ International Costume Presentation and Talent Questหรือว่ารอบชุดประจำชาตินะครับในวันเสาร์ที่17สิงหาคมนี้กับชุดประจำชาติจาก23ประเทศนะครับจะได้มีคุณพีเคปิยวัฒน์นะครับเป็นพิธีกรในงานนี้เรียกได้ว่าเป็นการคัมแบ็กกลับขึ้นเวทีการประกวดนางงามอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว